ด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่หลายคนอาจจะไม่คิดถึงนะเพราะว่าอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวข้องโดยตรงคนทำส่วนใหญ่เป็นแบบพี่ผู้ช่วยหรือว่าเป็นพยาบาลหรือวิศวกรเครื่องมือครับแต่ว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับหัวข้อวันนี้ครับก็จะอินโทรความสำคัญแล้วก็prevalenceที่เกิดขึ้นถึงปัญหาต่างๆครับ endoscopic related infection แล้วก็จะพูดให้ฟังว่าเบสิกของการทำ scoli process เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็น้ำยาที่เราใช้ต่างๆคุณสมบัติเป็นยังไงแล้วเราใช้อะไรอยู่รวมถึงว่าถ้ามี outbreak management เนี่ยปัจจุบันเขาทำกันยังไงแล้วก็ในช่วงโควิด19แบบนี้นะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเกี่ยวกับการรีโพเซสกล้องครับเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่ทราบกันครับว่าปัจจุบันเนี่ย GI endoscopy นะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีความเขาเรียกว่ามีประโยชน์มากแล้วก็ใช้กันอย่างแพร่หลายปริมาณมากนะครับพวกนี้เนี่ยความสำคัญก็คือ1ก็คือมันใช้กับเอามากับใช้ใหม่ได้มีราคาสูงครับแล้วก็ดีไซน์ของมันเนี่ยคอมเพล็กซ์แล้วแต่ว่าเป็นกล้องอะไรเช่น ERCP duodenoscope หรือเป็น colonoscope ครับพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทนความร้อนนะเพราะนั้นปกติเราเอาไปออโต้เคลฟอะไรอย่างงี้ไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็คือมันมีลูเมนอยู่หลายลูเมนครับแล้วก็มีแชนเนลหลายอันมันก็เลยทำฟังก์ชันได้หลายอย่างเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยการแอปโรชที่จะดีคอนทามิเนตอุปกรณ์ที่มันซับซ้อนแบบนี้เนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มีความละเอียดละออพอสมควรเพราะนั้น endoscope reprocess เนี่ยก็เลยเป็นพาร์ทนึงเลยครับที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิด patient safety แล้วก็เป็นเหมือน quality assurance หรือว่าเป็นการบอกถึงคุณภาพของGI endoscope ของที่นั้นๆด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือ endoscopic related infection เนี่ยพวกนี้เนี่ยมันมาได้ยังไงครับคำตอบก็คือส่วนใหญ่ก็คือ most common เลยก็มาจากการที่เรา reprocess กล้องไม่ถูกต้อง decontaminate ไม่ดีครับแล้วก็เกิด pathogen ที่มัน spreading จากคนไข้คนหนึ่งหรืออาจจะจากแพทย์อาจจะจากบุคลากรไปสู่คนไข้อีกคนหรือบุคลากรคนอื่นพวกนี้ครับก็เกิดจากเชื้อได้ทุกชนิดเลยตั้งแต่ bacterial infection พวกนี้เนี่ยprevalenceที่เราเจอบ่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อที่โคโรนไนซ์อยู่ในบาวลูเมนนะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกซัมโมเนล่าถ้าเป็นทางด้าน upper J จะเป็น Helicobacter pylori หรือ H pylori แล้วก็เชื้อสู่โรโมแนสก็เจอได้พวกนี้ก็เจอในน้ำเจอในสิ่งแวดล้อมได้เจอในสถานที่พวกสถานพยาบาลพวกนี้ได้ต่อไปมันดีดักรีซิสแตนต์ออร์แกนิซึมก็พบเจอได้เช่นเดียวกันครับเช่นพวก ESBL แคปเซล่านิโมนีอีโคไลหรือเอนโทโรแบคเตอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกดูโนสโคปครับพวก ERCP related infection cholangitis ที่เรากลัวกลัวเนี่ยเพราะว่ากล้องมันค่อนข้างคอมเพล็กซ์รูปที่ให้ดูครับขวาล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกล้อง ERCP ซึ่งมันจะมีเมคานิซึมที่ไม่เหมือนกล้องอื่นก็คือมันมีเอลิเวเตอร์ที่ดังที่เห็นนะครับซึ่งเขาบอกว่าบริเวณเนี้ยต้องใช้ความซับซ้อนในการดูแลเป็นอย่างดีไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเอาเชื้อจากคนนึงไปอีกคนนึงได้เพราะนั้นพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะบริเวณ distal end ของกล้องของสายเนี่ยเป็นส่วนสำคัญไวรัสอินเฟคชันที่มีรีพอร์ตที่เจอพอสมควรก็คือพวกเฮปาไทติส B กับ C นะครับก็เกิดจากการที่คลีนนิ่งไม่ดีส่วนเรื่อง HIV เนี่ยยังไม่เจอการทรานสมิทนะครับต่อไปฟังใจตามทฤษฎีก็คือก็สามารถที่จะทรานสมิทผ่านเอนโดสโคปได้เช่นเดียวกันส่วน TB ก็เจอได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มเอนโดสโคปี TB ลังโดยเฉพาะคนไข้ที่อิมมูโนคอมโพรไมซ์เช่น HIV patient กลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็มักจะสามารถที่จะทานสมิธได้ถ้าดูแลไม่ดีนะครับแล้วก็เขาบอกว่า TB เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะresistant ต่อน้ำยากลุ่มหนึ่งที่เราใช้ด้วยคือกลุ่มกุตลาดีไฮครับแล้วก็ C difficile ก็แน่นอนว่าเป็นเชื้อที่เจอได้นะครับแต่ยังไม่พบว่ามันเพิ่ม risk การ transmission นะครับของ endoscope สุดท้ายก็คือ Creutzfeldt Jakob disease นะครับโรคนี้ก็เป็น prion ครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเหล่านี้ก็ resistant ต่อ reprocess procedure อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คือในอุปกรณ์ทั่วไปเราก็ออโต้เคลฟอะไรไปแต่โชคดีที่มันยังไม่มีรีพอร์ตนะครับแต่เขาบอกตามทฤษฎีแล้วถ้ามีเชื้อนี้ยังมีอยู่เนี่ยมันอาจจะทรานสมิทได้เช่นเดียวกันต่อไปครับก็จะให้ดูว่าแล้วไอ้ endoscopic related infection เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมามันเกิดจากอะไรกันแน่คำตอบก็คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่บุคลากรแพทย์เองหรือพยาบาลหรือคนดูแลเนี่ยขาดความรู้ประสบการณ์และไม่ได้รับการเทรนมาและไม่รู้ถึงความสำคัญของการรีโพเซตกล้องครับแล้วก็บางสถานพยาบาลเนี่ยที่มีจำนวนเคสวอลลุ่มปริมาณมากเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถที่จะ adequate ดูแล process ส่วนนี้ได้ดีครับแล้วก็เรื่อง hygiene ก็เป็นส่วนสำคัญครับถ้ามันตั้งแต่ hand hygiene ไปจนถึงพวกเครื่องมือการใช้อุปกรณ์ความ sterile ในการจับเครื่องมือจับคนไข้พวกนี้ครับก็จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับหรือ cabinet อุปกรณ์เก็บกล้องเนี่ยก็จะต้อง sterile ก็จะต้องมีความสะอาดเช่นเดียวกันไม่ถึงขั้น sterile นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือไอ้พวกchannel ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งกล้องคอมเพล็กซ์มากเท่าไหร่พวกนี้แหละก็จะเป็น weakness อย่างหนึ่งในการ reprocess กล้องครับอื่นๆก็จะเป็นกลุ่มพวกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของเชื้อนะครับก็อย่างเช่นพวก biofilm พวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าพวกนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราดูแลไม่ถูกขั้นตอนเนี่ยสุดท้ายแล้วเชื้อมันก็จะสร้าง biofilm แล้วก็จะทำให้การดูแลของสารนั้นเป็นไปได้ยากและหัวข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ drying กล้องการทำให้กล้องแห้งก็มีส่วนสำคัญซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปทีนี้เราก็จะมาดูว่าอุปกรณ์เนี่ย
ของกล้องเนี่ยเขาแบ่งเป็นอะไรเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็น non critical device กลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรื่องของความสะอาดไม่ถึงขั้นต้อง sterilize สามารถที่จะทำ manual cleaning ธรรมดาได้ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเช่นแบบพวกบัตร pressure cup ที่อยู่ในห้องส่องกล้องหรือเมาส์การ์ดครับเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็น non critical เพราะว่ามัน contact แค่สกินหรือมิวโคซากลุ่มที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มอันกลางนะครับคือ semi critical กลุ่มนี้มีการ intact กับ mucous membrane โดยตรงแล้วก็โดยทั่วไปแล้วจะไม่ได้ penetrate ไปยังบริเวณที่ sterilize ยกเว้นทางหัตถการอาจจะมีบ้างกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม critical เลยกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวก equipment ต่างๆที่จะทำให้มีการ penetrate mucosal barrier นะครับเช่น biopsy forceps กลุ่มเหล่านี้เป็นต้นซึ่งกลุ่มตรงกลางเนี่ยจะมีการดูแลยังไงเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงBasic process ก็จะเห็นภาพกว้างๆครับแน่นอนเราก็จะมีการล้างเหมือนเราคิดภาพเราล้างอุปกรณ์อะไรทั่วๆไปนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวก็จะมาลงรายละเอียดว่าแล้วมันต้องทำยังไงบ้างจนถึงวิธีการเก็บกล้องด้านขวามืออันนี้ก็มาจาก Standard Textbook นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ดูว่าของโรงพยาบาลเราก็จะลักษณะหน้าตาคล้ายเช่นเดียวกันสเต็ปนะครับถ้าไปดูของ CDC เนี่ยก็จะพูดถึงสเต็ปต่างๆหลัก7สเต็ปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างแล้วแต่ว่าเป็นไกด์ไลน์ของที่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าลงรายละเอียดก็จะรู้ว่าทำเหมือนกันหมดนะครับเช่นอันแรกเนี่ยเป็น pre cleaning 2คือ leak testing นะครับมีการทำ leak testing ก็คือเช็คเรื่องรอยรั่วครับแล้วก็มี manual cleaning ทำความสะอาดแบบด้วยการ manual ก่อนหลังจากนั้นก็ดูให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้ high level disinfection ครับหรือ disinfection หรือ sterilization แล้วก็เป็นการจัดเก็บและ document ข้อมูลครับทีนี้ที่ผมอยากจะให้ดูคือไอ้ที่ทำละเอียดกว่าเนี่ยแล้วก็อ่านมีรายละเอียดพอสมควรให้อ่านก็คือของ ESGE 2018ซึ่งจะแบ่งเป็นสเต็ปซึ่งสามารถแบ่งสเต็ปได้ตามหัวข้อที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละหัวข้อกันนะครับอย่างที่1ครับ pre cleaning หรือ bedside cleaning การทำ pre cleaning เนี่ยความหมายก็คือก่อนที่จะเอาไปลงอ่างไปล้างดีๆเนี่ยเราก็จะมีการทำความสะอาดตั้งแต่หลังใช้กล้องจบทันทีสาเหตุที่ต้องทำเนี่ยก็เพราะว่าเรากลัวครับกลัวว่าเชื้อพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกเรากลัวไบโอฟิล์มเรากลัวว่าเชื้อมันจะเกาะกล้องเพราะนั้นต้องทำเสมอครับเพราะนั้นมันจะอยู่ในขั้นตอนแรกเลยและถ้าดูเนี่ยมันจะบอกสถานที่ทำด้วยนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าทำใน endoscopic room เลยครับทำยังไงครับก็เดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับอธิบายเพิ่มเติมก็คือหลักการอย่างที่พูดไปครับพวกโปรตีนเดบีพวกเศษเนื้อหรือว่าอะไรต่างๆที่อยู่ในตัวคนไข้เนี่ยพอมันเข้ามาในกล้องมาใน channel พวกนี้หรือเลือดหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับ body fluid เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะสามารถฟิกอยู่ในลูเมนใน channel นั้นได้นะครับซึ่งถ้ามัน drying เมื่อไหร่เนี่ยแล้วเราไปล้างไม่ทันเช่นเอากล้องมาวางไว้ข้างๆหลังสโคปเสร็จนานๆเนี่ยพวกนี้ก็จะเพิ่ม risk infection ได้เพราะว่าพวกนี้มัน dry มัน form biofilm นะครับซึ่งมันจะเขาบอกว่าตามทฤษฎีแล้วมันก็จะเพิ่ม resistance ต่อเคมีคอลที่เราจะใช้ต่อไปนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็น recommendation จาก ESTE นะครับก็คือทำการ remove debris ครับแล้วก็ป้องกันว่ามันจะ drying ของ body fluid ก่อนที่เราจะเอาไปล้างนะครับแล้วก็ลดการเกิดพวก burden ของพวก biofilm นะครับมาแล้วนะคะครับเดี๋ยวให้ใจให้ดูว่าจะปิดเครื่องทำยังไงนะคะแล้วก็จะดูด enzymatic นะคะเป็นการ pre-cleaning นะคะอันนี้คือหลังใช้กล้องเสร็จทันทีเลยนะครับประมาณ100 cc นะคะดูดให้ดูดลักษณะการดูดนะคะจะดูดแบบเป็นจังหวะจังหวะนะคะแล้วในระหว่างการดูดก็จะมีการกดช่องปุ่ม air water valve นะคะเพื่อที่จะเป่าดูนะคะว่าถ้าฉีดน้ำลมเป็นยังไงบ้างตันหรือเปล่าเนาะโอเคอันนี้ปลอดภัยดีไม่มีอะไรนะก็ดูดซักชั่นไปเรื่อยๆจนหมดเนาะหลังจากที่ดูดน้ำยาเอนไซม์หมดแล้วนะคะกล้องลงในถังแล้วเราก็จะเช็ดก๊อซที่ชุบน้ำยาเอนไซมาติกแล้วนะคะเช็ดจากส่วนบนของกล้องนะคะลงไปหาปลายกล้องนะคะข้อควรระวังในส่วนนี้ก็คือว่าตรงส่วนของปลายกล้องเนาะเราต้องอย่าให้ปลายกล้องเนี่ยกระแทกโดนของแข็งต่างๆบริเวณโดยรอบนะคะโอเคครับก็ขอบคุณพี่จุ๋มกับพี่กิ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็น pre cleaning นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เห็นก็คือจะมีการดูดเอนไซม์นะครับมีการเช็คก่อนว่ามันมีตันหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ดูดเอนไซม์เข้าไปในกล้องพอหลุดเสร็จปุ๊บก็จะมีการเช็ดด้วยเอนไซม์รอบกล้องอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเอนไซม์นี่คืออะไรเดี๋ยวก็จะมีการพูดถึงเช่นเดียวกันเพราะนั้น pre cleaning ครับอย่างที่เห็นเมื่อกี้ทวนกันอีกสักรอบนะครับก็คือ air water channel ก็จะมีการ flush ด้วยน้ำแล้วก็ด้วยเอนไซม์นะครับมีการซัก detergent solution หรือเอนไซม์ที่ว่าเนี่ยที่เราใช้กันนะครับแล้วก็ถ้ามี channel อื่นๆก็จะมีการ rinse หรือ flush น้ำไปด้วยนะครับหลังจากนั้นด้าน external ด้านนอกเนี่ยก็จะมีการเช็ดด้วย cleaning solution นะครับแล้วก็เมื่อเห็นบล็อกเกจหรือเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีการแจ้งทันทีนะครับตั้งแต่ตอน pre cleaning ครับต่อไปเนี่ยหลังจากเรา pre cleaning เมื่อสักครู่เสร็จเนี่ยเราจะมีการย้ายกล้องไปยังห้องที่เป็นห้อง separate room ต่างหากจากห้อง endoscope นะครับเพื่อทำกระบวนการ reprocessing นะครับให้เกิดขึ้น
การทรานสปอร์ตเนี่ยหลักการก็คือเราไม่ควรจะให้มันนานเกินไปไม่งั้นเชื้อมันก็จะดิวิชันเกิดขึ้นมาใหม่นะเพราะนั้นโดยทั่วไปเราจะไม่ปล่อยให้มันเกิน30นาทีนะครับเราก็จะเอาไปเอากล้องเข้ารีโปรเซสแล้วพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่เห็นครับหลักการก็คือ1ก็คือเราก็จะทำภายใน30นาที2คือต้องมีคอนเทนเนอร์ที่มีความสะอาดไม่ใช้ซ้ำนะครับทีนี้ไปต่อครับหลังจากนั้นเนี่ยเราทรานสปอร์ตกล้องเสร็จปุ๊บเราก็จะทำการแมนนวลคลีนนิ่งนะครับแล้วก็อินแมนนวลคลีนนิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือการเอากล้องมาเช็คด้วยตัวคนจริงๆเริ่มตั้งแต่การทำลีกเทสติ้งคือเช็คว่ามันรั่วไหมมันมีอะไรเสียหายไหมซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามันมีรอยรั่วขึ้นมาก็เป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อได้เป็นสาเหตุแหล่งของการมีพาโทเจนไปสะสมนะครับหลังจากนั้นแมนนวลคลีนนิ่งคือการล้างด้วยมือเลยแล้วก็มีการดูอยู่ตลอดเวลาต้องมีคนที่มีความรู้ดูอยู่ตลอดเวลานะครับว่ามีกล้องมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเขาบอกว่า process manual cleaning เนี่ยถือเป็นโปรเซสที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเมื่อไรก็ตามที่การทำ manual cleaning ไม่ดีเนี่ยยังมีเดบริอะไรหลงเหลืออยู่ใน channel ติดอยู่ที่กล้องเนี่ยการเอาไปโปรเซสต่างๆที่ใส่เครื่องออโตเมติกก็ดีเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันจะ efficacy มันจะลดลงทันทีนะครับถ้า manual cleaning ไม่ดีแต่แรกเช่นเอาไบโอฟิล์มออกไม่หมดเป็นต้นนะครับ leak testing เนี่ยหลักการอย่างที่บอกเลยครับเพราะว่า leak testing อย่างที่เรารู้ว่า damage part ของ endoscope เนี่ยพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นแหล่งที่ทำให้เป็น reservoir ของเชื้อได้เพราะนั้นมันจะเกิด cross contamination ได้นะครับดังนั้นอย่างที่พูดเลยก็คือหลังจาก pre-cleaning ปุ๊บเราก็จะต้องทำการ leak testing ทันทีนั้นนะคะเราจะถอดถุงมือข้างนี้หนึ่งข้างเนาะแล้วก็อันนี้สะอาดละจะกดสายต่างๆออกมาจากตัวกล้องเดี๋ยววางกล้องเลยนะคะเวลาวางกล้องก็ต้องระวังกระแทกเหมือนกันนะคะซึ่งเราต้องระวังในส่วนปลายกล้องเป็นพิเศษเหมือนกันนะคะเวลาวางกลางโค้งของกล้องไม่ว่าจะเป็นภาชนะใดๆก็ตามไดมิเตอร์ห้ามน้อยกว่า20เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปที่ล้างห้องล้างกันนะคะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นห้องรีโพสเซสซิ่งรูมนะครับการเทสรั่วนะคะซึ่งการทำเทสรั่วเราจะต้องทำทุกครั้งหลังการใช้งานนะคะอันดับแรกเลยเราจะต่อสายเข้ากับตัวเครื่องนะคะเสียบแล้วก็เปิดเครื่องนะคะเป็นการเทสว่ามีลมออกมาตรงรูนี้หรือเปล่านะคะถ้าเราได้ยินเสียงลมออกแสดงว่าเครื่องใช้งานได้ปกติเนาะโอเคปิดเครื่องไว้ก่อนนะคะต่อสายเข้ากับขั้วของกล้องนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดลมนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาสังเกตตรงส่วนปลายของกล้องนะคะอันนี้ก็คือยังเห็นร่องชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดลมพอเราเปิดลมเสร็จนะคะมันก็จะมีลมฟิลเข้ามาในกล้องสายมันก็จะบวมขึ้นเห็นไหมคะอันนี้จะไม่มีรอยอะไรแล้วอันนี้แสดงว่าลมมันฟิลเข้าไปในกล้องหมดแล้วสายมันจะบวมเป่งขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วค่อยเอาลงน้ำนะคะเพื่อทดสอบด้วยอีกทีนึงเดี๋ยวเอาลงน้ำเลยค่ะข้อสำคัญของการเทสรั่วนะคะก็คือว่าน้ำในอ่างที่เราเอากล้องลงไปเนี่ยต้องให้ท่วมกล้องทั้งหมดให้ท่วมทุกส่วนของกล้องนะคะแล้วก็เราจะใช้ไซลิงค์นะคะประมาณ20ซีซีนะคะพุชน้ำเข้าไปตามชแนลต่างๆของกล้องนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีแบบนี้มีช่อง3ช่องอย่างนี้นะคะเราจะพุชน้ำเข้าไปตรงทั้ง3ช่องเลยให้เต็มให้น้ำฟิลเข้าไปนะคะเหมือนกับเราไล่อากาศออกจากกล้องนะคะเพื่อเป็นการดูเช็คอีกทีนึงว่าลมที่ออกมาเนี่ยมันเป็นลมที่เกิดจากการรั่วของกล้องหรือว่าเป็นลมที่มันค้างอยู่ข้างในเนาะสำหรับกล้องตัวนี้นะคะก็ปกติดีนะคะไม่มีรอยรั่วตรงไหนนะคะโอเคครับถ้าใครอยากรู้ว่ากล้องรั่วเป็นยังไงนะครับไป YouTube เสิร์ชว่า Endoscopy 101นะครับมันจะมีแชปเตอร์นะเป็นเอพิโซดที่แบบแสดงถึงกล้องรั่วนะสามารถไปดูได้ตอนนั้นก็จะมีคุณวิศวกรมาให้ความรู้ด้วยนะครับต่อไปครับเพราะนั้นmanual cleaning นะครับก็อย่างที่บอกว่า equipment ที่เราใช้นะครับก็หลักการก็คือเวลาเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปกันจะเห็นนะครับก็คือเราจะใช้พวกแปลงพวกอะไรพวกนี้เราก็จะใช้แบบครั้งเดียวจบนะครับ single use เสมอจะไม่มีการใช้ซ้ำนะครับแม้กระทั่งน้ำยาเนี่ย1อ่างกี่น้ำที่เห็นในอ่างเนี่ยก็จะไม่มีการใช้ซ้ำนะครับเพราะว่ามันเกิด cross contamination ได้ต้องอย่าลืมเสมอว่าน้ำนั้นเนี่ยไม่ได้มียาฆ่าเชื้ออยู่นะครับต่อให้มีเอนไซม์หรือมีดีเทอร์เจนต์หรือมีผงซักฟอกอะไรทำความสะอาดในนั้นเนี่ยมันก็ชะล้างออกแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อนะเพราะนั้นน้ำนั้นใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับอย่างที่2ก็คือว่ามันต้องมีการเต็มไปด้วยดีเทอร์เจนต์โซลูชันนะครับอยู่ในอ่างอย่างที่พี่จุ๋มอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับ
แล้วก็ทั้งเรื่อง brush หรือว่าไอ้พวกแปรงต่างๆก็จะต้องมีไซส์ที่ specific กับ channel ต่างๆนะครับตามดีไซน์ของมันนะครับนั้นสเต็ปครับก็อย่างที่บอกด้านนอกครับต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยแม้กระทั่ง channel ต่างๆเนี่ย endoscope ก็ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยดีเทอร์เจนที่ใช้ก็ต้องใช้ตามไอ้ manuscript ของมันนะครับว่าใช้ concentration ถูกต้องหรือเปล่า contact time ถูกต้องไหมซึ่งจะอยู่ในรายละเอียดของน้ำยาอีกทีหนึ่งนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก complex endoscope อย่างที่บอกไปเช่น dual endoscope หรือกล้อง ERCP พวกนี้เนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆซึ่งต้องคุยกับวิศวกรดูกับบริษัทเครื่องมืออะไรเงี้ยครับต้องได้ความรู้ตรงนี้มาด้วยขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการล้างกล้องด้วยเอนไซมาติกนะคะซึ่งเอนไซมาติกที่เราใช้นะคะจะใช้เป็นของยี่ห้อวันไลท์นะคะซึ่งอัตราส่วนจะอยู่ที่ในอ่างนี้นะคะเราผสมน้ำไปที่45ลิตรนะคะเราจะใช้เอนไซมาติกทั้งหมด225ซีซีนะคะตามขีดนี้เลยนะคะแล้วผสมลงไปในน้ำเลยหลังจากนั้นคนนิดนึงแล้วเอากล้องนะคะลงไปล้างในอ่างเลยนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มล้างกันเลยอุปกรณ์การล้างนะคะก็จะมีแปรงสั้นแปรงยาวนะคะแล้วก็ฟองน้ำนะก่อนอื่นแล้วมาแนะนำแปรงกันก่อนการแปรงนะคะก็จะแปรงทำมุม45องศากับ90องศานะคะอันนี้เราจะแปรงที่90องศาก่อนนะคะใส่เข้าไปแปรง90องศาจะไปออกในส่วนที่เป็นของตรงช่องต่อสายซักชั่นตรงนี้นะคะแต่เราจะล้างชั้นแนลละ2รอบนะคะหมายถึงว่า90องศา2รอบ45องศา2รอบนะคะแล้วก็เอนไซม์ที่เลือกใช้นะคะก็เราจะเลือกใช้เป็นชนิดโลโฟมหรือว่านอนโฟมนะคะเพื่อให้เอนไซม์เนี่ยสัมผัสได้ทุกส่วนของกล้องการแปลง45องศามันจะไปออกในส่วนของปลายกล้องหลังจากแปลงชแนลข้างในเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้แปลงสั้นแปลงในช่องชแนลต่างๆนะคะช่องบนสุดหลังจากแปลงเสร็จแล้วก็เราก็จะมาแปลงเว้านะคะ3เว้านะคะอันนี้เป็นแบบซีเว้าก็นี้เว้าซักชั่นนะคะลองกดดูก่อนมันจะเห็นว่ามันจะมีรูนะคะอันนี้อย่าลืมว่าตรงส่วนนี้เป็นสำคัญนะคะเพราะว่าจะชอบมีเศษอุจจาระค้างอยู่ประจำเลยนะคะหลังจากแปลงวอลเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเซตทำความสะอาดรอบนอกของตัวกล้องนะคะด้วยฟองน้ำนะคะหลังจากที่เช็ดทำความสะอาดกล้องเสร็จนะคะเราก็จะนำกล้องไปใส่เครื่องล้างนะคะโอเคครับก็จบจะเห็นว่า manual cleaning เนี่ยครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นช่วงส่วนที่แบบชัดเจนเลยว่าถ้ามีการเสียหายของกล้องอะไรเนี่ยก็จะมีแต่ช่วงนี้เท่านั้นแหละที่จะบอกได้นะครับเพราะนั้นก็มีความสำคัญครับว่าตอนทำเนี่ยก็จะมีขั้นตอนของ CDC ก็คือ visual inspection ก็คือเป็นการ identify crack ต่างๆหรือว่าอะไรที่เสียหายเนี่ยก็จะมีการต้องแจ้ง staff หรือว่าวิศวกรให้มาดูเสมอนะครับส่วนสเต็ปต่างๆเนี่ยเป็นอย่างที่พูดไปหลายรอบแล้วนะครับก็คือเต็มเรียกว่าเต็มอุปกรณ์นะครับน้ำเต็มอุปกรณ์มีการทำความสะอาด brushing ทุก channel ครับ flush lumen ทั้งหมด move พวก organic material พวกคราบเลือดทิชชู่ต่างๆออกให้หมดนะครับแล้วก็ก็ตามที่พูดไปนะครับโอเคอ๋อเมื่อกี้เขาบอกว่าต่อให้อันไหนไม่ใช้ก็ต้องทำความสะอาดอยู่ดีนะครับเพราะว่าพวกนี้มันมีคาร์บอนเอฟเฟกต์แล้วก็ต่อไปครับก่อนที่จะเอาไปเครื่อง disinfection เนี่ยอย่างที่เรารู้กันครับว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยล่าสุดเมื่อกี้ตอนยกขึ้นมาเนี่ยครับเครื่องนี้ก็จะเต็มไปด้วยน้ำที่ผสมกับดีเทอร์เจนต์หรือเอนไซมาติกเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการต้องล้างด้วยน้ำเปล่าออกก่อนเพื่อไม่ให้มันไปทำปฏิกิริยากับสาร disinfection disinfectant ที่เรากำลังจะใช้ต่อไปนะก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญครับคือการล้างก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอน high level disinfection นะครับมาขั้นตอนอีกขั้นตอนที่สำคัญครับซึ่งขั้นนี้เนี่ยเรียกว่า disinfection หรือ sterilization ซึ่งถามว่าต่างยังไงต่างกันที่ว่ามัน
มัน destroy ไอ้พวกไมโครนิซึมหมดหรือเปล่านะครับอย่างที่เราใช้เนี่ยในกรณีของเป็นตัวสโคปเนี่ยก็จะเป็น disinfection นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องมือผ่าตัดเข้าไปในร่างกายคนไข้ก็จะเป็น sterilization พวกนี้เนี่ย sterilize ก็อย่างที่เราทราบกันก็เช่นพวกแบบ autoclave กำจัดสปอร์พวกนี้นะครับแต่ที่เราใช้กันก็จะเป็น disinfection ก็คือไมโครออร์แกนิซึมพื้นฐานเนี่ยก็จะหมดไปนี้มาดูหลักใหญ่ๆครับว่าการทำ disinfection เนี่ยเรามีวิธีอะไรบ้างนะครับก็ตามที่อันนี้ที่เห็นเลยครับก็ทำได้ตั้งแต่การทำแมนนวลเลยครับคือแมนนวลดีอินเฟคชันนี่แหละใช้น้ำยาดีอินเฟคตันเหมือนกันหรือที่เราใช้กันก็คือ EWD นะครับก็คือ Endoscope Washer Disinfector นะครับหรือจะเป็นตัว Automated ซึ่งตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้นะครับแล้วมาดูขั้นตอนกันครับลงเลยนะครับขั้นแรกก็คือ Rinsing อย่างที่บอกครับเมื่อกี้คือ Intermediate มีการ Rinsing ก่อนเพื่อจะเอามาทำดีอินเฟคชันนะครับก็เป็นขั้นที่สำคัญที่จะเอาพวกดีเทอร์เจนต์เอาพวกอะไรคราบๆเก่าๆออกให้หมดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นตามไกด์ไลน์ครับก็มีคำถามครับว่าเราควรจะใช้เครื่องอัตโนมัติพวกนี้จริงหรือเปล่าหรือจริงๆเราควรจะใช้แมนนวลทั้งหมดนะครับคำตอบก็คือตามไกด์ไลน์ของ ESGE เขาก็ยังคงแนะนำว่าการใช้เครื่องเนี่ย Endoscope Washer Disinfector เนี่ยก็ยังเป็น first choice เสมอครับด้วยข้อดีก็คือมันสแตนดาร์ดกว่ามัน validate ได้นะครับแล้วก็มันมีการ document step ต่างๆเนี่ยแบบ automatic ลด workload แล้วก็ลดความผิดพลาดที่เกิดจาก human errorผลที่ได้เนี่ย reliable มากกว่านะครับในโปรเซสต่างๆก็ถูกตั้งค่าโปรแกรมไว้ลดปริมาณ staff ที่ต้องใช้แล้วก็ลดความเสี่ยงที่ staff จะต้องมีการ exposure กับพวก chemical contamination ต่างๆนะครับแล้วก็ลด risk ที่จะเกิดกับการ damage ของ endoscope ด้วยและข้อเสียหลักๆของ manual reprocess เลยก็คือครับมันยากมากที่จะ standard ให้เหมือนกันทั้งโลกนะครับแล้วก็มี human error เสมอมี risk contamination ที่เกิดจากมนุษย์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นอันตรายต่อคนล้างเองด้วยเครื่องที่เห็นนะครับอันนี้ก็ครับก็จะเป็นเครื่องโอลิมปัสนะครับเป็นเครื่องที่เราใช้อยู่นะครับ Endoscope Washer Disinfector ข้อดีอย่างที่บอกเลยครับคือมันสแตนดาร์ดกว่าลดเรทอินเฟคชันลดอินเฟคชันริสให้กับคนดูแลแล้วก็สตาฟนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีระบบการด็อกคูเมนเทชันข้อมูลอัตโนมัติหมดเลยนะครับเพราะนั้นมัน user friendly นะครับแล้วก็ reliable มากกว่าแล้วก็ลด workload ให้กับคนใช้เครื่องเหล่านี้ครับก็ได้การรับการรับรองโดยไกด์ไลน์นะครับว่าเป็นสแตนดาร์ดนะครับปัจจุบันก็คือแนะนำให้ใช้เสมอนะครับถ้ามีคือใช้เสมอยกเว้นเสียจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าขวามือด้านล่างนะครับก็จะบอกว่าแมนนวลรีโพเซสก็ยังคงมีที่ใช้อยู่แต่ควรจะใช้เมื่อมันสุดแล้วจริงๆนะครับคือมัลฟังก์ชันเครื่องไม่มีแล้วแบบมีความจำเป็นต้องทำจริงๆกรณีนั้นเนี่ยถึงจะไม่ใช้ EWD นะครับแล้วไปใช้ล้างมือแทนนะครับอันนี้ก็เป็นโบชัวนะครับผมก็เอามาให้ดูของ Olympus นะครับ Blue Vision Over Future นะครับก็จะเห็นว่าขั้นตอนของมันเนี่ยครับก็จะเป็นขั้นตอนเนี่ย13นาทีเท่านั้นเองเขาก็ทำของเขาเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใส่กล้องได้สูงสุด2กล้องในการทำความสะอาดครั้งเดียวนะเพราะนั้นถ้าเราทำทั้ง Upper GI Lower GI อะครับสโคปบน Gastro Colono ครับก็สามารถใส่เครื่องนี้เครื่องเดียวล้าง13นาทีนะครับก็จะเสร็จขั้นตอน Disinfection อันนี้ได้นะครับก็สามารถไปอ่านได้มันก็จะมีการตั้งแต่ล้างน้ำให้เลยทำ Leak Detection ให้ด้วยนะครับมีการล้างด้วยดีเทอร์เจนต์ซ้ำอีกรอบนะครับแล้วก็ล้างน้ำให้อีกนะครับแล้วก็ใส่สารดิสอินเฟคชันหรือน้ำยาฆ่าเชื้อลงไปหลังจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำ3ครั้งแล้วเครื่องนี้ก็จะมีการแอลกอฮอล์ฟลัชเพื่อให้ช่วยให้เครื่องแห้งครับแล้วก็เกิดดรายอิ่งโปรเซสสุดท้ายมันจะปริ้นรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยออกมาหมดเลยนะครับโอเคส่วนเรื่องแมนนวลดีอินเฟคชันก็คือการใช้มือนะครับก็คือการใช้คนเนี่ยทำก็คือปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยแอคเซปต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในบริติชหรือดัชไกด์ไลน์เขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับนะครับอย่าทำอย่างนี้นะครับก็คือให้ไปใช้เครื่องดีกว่าดีกับคนไข้ดีกับสตาฟมากกว่านะครับด้วยเหตุผลที่พูดไปก่อนอันนี้ทั้งหมดเลยครับก็ย้ำอีกทีนะครับแมนนวลดีอินเฟคชันปัจจุบันไม่สแตนดาร์ดนะครับควรสถาบันไหนที่มีการสโคปควรจะมีเครื่องมือเหล่านี้นะครับในการดูแลความสะอาดกล้องเสมอนะครับมาถึงที่เครื่องล้างแล้วนะคะเราก็จะเอากล้องนะคะสแกนเข้ากับเครื่องนะคะเพื่อเป็นการเช็คว่ารอบนี้เป็นเครื่องซีเรียลนัมเบอร์นี้นะคะเดี๋ยวเอากล้องลงไปเลยนะคะแล้วก็วาล์วต่างๆนะคะก็จะมีช่องใส่หลังจากนั้นเราก็จะต่อสายต่างๆนะคะอันนี้สำหรับเป็นสายเสียบตรงช่อง auxiliary water นะคะตอนนี้เราจะต่อเข้ากับตรง3ช่องนี้นะคะเพื่อปิดทุกช่องให้มันเป็นสามารถทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆเข้าได้ทุกช่องของกล้องนะคะหลังจากนั้นถอดถุงมื
ิดเครื่องนะคะหลังจากที่เราปิดเครื่องเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้บัตรอันนี้นะคะบัตร RFID นะคะสำหรับสแกนเข้าไปดูว่ารอบนี้ใครเป็นคนล้างกล้องตัวนี้ serial number นี้นะคะแล้วก็จะกดสตาร์ทที่เครื่องนะคะขอเชิญผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทมาให้คำแนะนำหรือข้อมูลเพิ่มเติมกับเราดีก่อนนะคะขอเชิญน้องแพทค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อแพทนะคะมาจากบริษัทโอลิมปัสค่ะวันนี้ก็เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเครื่องล้างนะคะค่ะน้องแพทช่วยอธิบายพี่ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าโปรเซสของการทำงานของเครื่องเนี่ยทำงานยังไงอะคะค่ะคือหลักๆนะคะสเต็ปในการล้างของเครื่องล้างเนี่ยก็จะเหมือนกันกับในการที่เราแมนนวลคลีนนิ่งเลยนะคะโดยที่เขาจะเริ่มต้นนะคะจากเอนไซมาติกดีเทอร์เจนต์นะคะในการล้างกล้องก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเป็นในส่วนของการล้างน้ำเปล่าออกนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นสเต็ปที่3ก็คือการฆ่าเชื้อนะคะโดยตัวการฆ่าเชื้อค่ะเราสามารถตั้งเวลาได้นะคะว่าจะเป็น5นาที10นาทีหรือว่ากี่นาทีก็แล้วแต่เรคคอมเมนด์ของน้ำยาบริษัทนั้นๆนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการล้างตัว high level disinfectant หรือน้ำยาฆ่าเชื้อออกนะคะด้วยน้ำเปล่า3ครั้งค่ะแล้วจบนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขั้นตอนเพิ่มเติมนะคะว่าบางที่อาจจะมีการของการสัดแอลกอฮอล์และการไล่ลมนะคะอีก3นาทีหรือว่าบางที่อาจจะไม่ได้ใช้ค่ะโอเคโอเคครับนี่ก็เป็นขั้นตอนที่พูดไปนะครับเพราะนั้นก็ principle ครับก็คือต่อไปเนี่ยอันนี้จะพูดถึงผมจะลงรายละเอียดprocess chemical ให้นะครับเพราะว่าได้ยินมาหลายทีแล้วทั้งเรื่อง enzyme ทั้งเรื่อง high level disinfectant นะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับก็คือ process chemical เหล่านี้เนี่ยหลักการก็คืออย่างแรกคือมันต้องไม่ทำลายสโคปนะครับ compatible กับสโคปนั้นๆนะครับแล้วก็พวกนี้แน่นอนครับใช้ครั้งเดียวเสมอนะครับแล้วก็การเก็บน้ำยาอะไรนานๆอะไรเงี้ยก็ไม่ควรทำนะครับทุกอย่างคือของใหม่นะครับแล้วก็ต่อไปก็กลุ่มแรกที่จะพูดคือดีเทอร์เจนต์นะครับหรือเมื่อกี้ที่พูดเอนไซม์เนี่ยคืออยู่ในกลุ่มนี้กลุ่มดีเทอร์เจนต์เนี่ยก็คือเป็นพวกเป็นสารที่หลักการก็คือเอาไว้คลีนสโคปนะครับไม่ได้ฆ่าเชื้อนะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มคือเป็นกลุ่มเอนไซม์หรืออะคาไลบูสเตอร์นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีการผสมแอนติไมโครเบียลไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเหล่านี้เราก็ต้องรู้ว่ากลุ่มที่ไม่มีแอนติบอติกหลักๆก็คือห้ามใช้ซ้ําเด็ดขาดเอาไว้ล้างคิดง่ายๆเหมือนน้ําสบู่นะครับเพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะหลักๆคืออย่างนี้นะครับแต่บางคนเนี่ยก็จะพูดว่าอัลดีไฮด์เนี่ยก็ปัจจุบันไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่ามันหรือแอลกอฮอล์นะเพราะว่ามันฟิกครับมันมีคุณสมบัติในการฟิกพวกไอสารต่างๆนะครับให้มันแห้งนะครับเหมือนเวลาเราฟิกพวกเชื้อตอนเราไปย้อมแกมเซลเลยครับหลักการคล้ายๆกันนะครับต่อไปอันนี้ก็คือที่พี่เขาพูดให้ฟังนะครับที่เราใช้นะก็คือไอตัวเอนไซม์ที่เราใช้ของ One Life นะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มโลโฟมครับด้วยเหตุผลที่ว่าก็คือเพื่อไม่ให้มันมีโฟมกั้นระหว่างน้ำยากับตัวกล้องนะครับคนนี้ก็เป็น high performance เลยครับที่จะคอย digest พวก human secretion ต่างๆครับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมิโคโคลีแพสซัคคาไรด์หรืออะไรปิดพวกนี้ครับแล้วก็อีกอันนะครับถ้าไปดูตัว Olympus เนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีช่องสำหรับใส่ดีเทอร์เจนต์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งของ Olympus อันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาเราใช้ก็จะเป็นกลุ่มโลเป็น non foam เหมือนกันนะครับเป็น non foam เลยเป็น low foam ก็คือเป็นกลุ่มไอตัวนี้ multi enzyme cleaner นะครับใส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็จะทำ process อย่างที่พี่เขาพูดให้ฟังเมื่อสักครู่ต่อไปก็จะพูดถึง disinfectant นะครับพวกนี้เนี่ยหลักๆ ก็จะมี2กลุ่มนะครับก็คือ1คือเป็น active substance กับ2คือ non active substance นะครับกลุ่มล่างเนี่ยจะไม่ค่อยพูดถึงแล้วเพราะปัจจุบันไม่ recommend แล้วนะครับกลุ่มนี้จะเป็นพวกแอลกอฮอล์ฟีนอลนะครับพวกนี้เนี่ยก็ efficacy ไม่ดีนะครับแล้วยังมีฤทธิ์ในการ fix organism แล้วก็ไม่นิยมกันนะครับไม่ใช้แล้วหรืออีกกลุ่มนึงก็คือที่เราใช้กันบอก efficacy ดีกว่าก็คือกลุ่ม aldehyde หรือ oxidizing substance ซึ่ง aldehyde ก็อย่างที่พูดเมื่อกี้เลยนะครับคือมันมีความสามารถในการฟิกพวกทำให้เกิดไบโอฟิล์มฟิกโปรตีนต่างๆเพราะนั้นก็ไม่ใช้เช่นเดียวกันดังนั้นปัจจุบันผมก็สรุปให้เลยว่าปัจจุบันที่เราใช้กันจะเป็นกลุ่มนี้ครับ oxidizing substance นะครับนั้นพวกนี้ถามว่า disinfection high เวลาเราพูด high level เนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือมันมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบบแทบทุกกลุ่มเลยครับก็คือ bactericidal microbactericidal fungicidal แล้วก็ virucidal นะครับคือฆ่าได้หมดเลยนะครับทีนี้ก็ลงรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับกลุ่มอะลดีไฮด์นะครับก็เป็นน้ำยาก็อาจจะเห็นบางทีครับก็ใช้ได้เหมือนกันคือกูตาลาดีไฮด์นะครับพวกนี้ก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็คิดว่าไม่ต้องจำเลยนะครับสิ่งที่รู้ควรรู้ก็แค่ว่ามันอาจจะ less susceptibility กับพวกไมโครแบคทีเรียนั้นก็อย่าไปใช้กับพวกบงโคสโคปอะไรเงี้ยครับเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์อะไรพวกนี้ก็ไปดูตามฉลากยาดีกว่านะครับหรือดูเรชั่นที่ใช้ก็ไปดูตามฉลากยาที่เขาแนะนำครับเพราะนั้นข้อดีครับก็มันไม่ทำลายกล้องนะครับส่วนeffective นะครับ
างๆแล้วก็ความแพงเนี่ยไม่ค่อยนะครับแต่ข้อเสียคือมันเออริเตทครับมีแอดเวอร์เอฟเฟคกับคนไข้ถ้าเราล้างกล้องไม่ดีครับเขาบอกว่าถ้าเราล้างไอ้พวกดีอินเฟคตันพวกนี้ไม่ดีเนี่ยแล้วไปใช้กับคนไข้เข้าไปในโคลอนเนี่ยมันเกิดโคไรติดปวดท้องบางคนเกิดแบคทีเรียได้นะครับนี่เป็นต้นหรือมันก็มีฤทธิ์อย่างที่บอกครับกลุ่มอะลดีไฮด์หรือกลุ่มอะลดีไฮด์มีฤทธิ์ฟิกโปรตีนต่างๆซึ่งทำให้เกิดเป็นเรซิดูอัลฟิล์มในกล้องต่อไปกลุ่มอะลดีไฮด์ตัวนี้ก็คือ OPA นะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มอะลดีไฮด์เช่นเดียวกันนะครับพวกนี้เนี่ยก็พัฒนามาจากกลุ่มกลูตาลอดีไฮด์อันเมื่อกี้ก็คือมันอิมพรูฟตัวเรื่องไมโครไบโอโลจี efficacy นะครับเมื่อเทียบกับน้ำยาเมื่อสักครู่แต่ข้อเสียครับก็คือคล้ายๆเดิมเลยก็คือมันค้างอยู่ในกล้องไม่ดีมันเป็นฤทธิ์ต่อคนทำความสะอาดนะครับแล้วก็ side effect ที่ต้องระวังคืออนาไฟลาซิสเกิดได้เลยนะอันนี้เป็นน้ำยาที่เราใช้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในไอตัว EWD ก็คือไอตัว disinfector เมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยเราใช้น้ำยาตัวนี้นะครับก็คือ paracetic acid นะครับหรืออะซีไซน์นะที่เราพูดกันถ้าเป็นดมเนี่ยก็จะได้กลิ่นเลยครับมันคล้ายๆกลิ่นพวกน้ำส้มสายชูเลยครับแล้วก็พวกนี้เนี่ย efficacy เขาว่ามันขึ้นอยู่กับระดับ pH นะครับซึ่งเครื่องมันก็จัดมาให้อยู่แล้วแล้วก็ concentration ต่างๆไปดูตามฉลากยาได้คุณสมบัติของมันก็คือมันสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยเวลาอันรวดเร็วนะครับประมาณสัก7 นาทีนั่นเองมันก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อได้แล้วนะครับมาเป็นแบบบรรจุแบบนี้นะครับใส่เข้าไปในเครื่อง OER Pro ที่เราใช้เพราะนั้นข้อดีครับก็คือ disinfection ได้รวดเร็วนะครับ friendly ต่อผู้ใช้นะพวกนี้เนี่ยพอมันไปทำปฏิกิริยาเกิดกลายเป็นเกลืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถามว่าเป็นไหมจริงๆก็เป็นอยู่บ้างแต่น้อยมากนะเมื่อเทียบกับอันก่อนหน้านี้นะครับแต่แน่นอนครับว่ามันมีความเป็น acid เล็กน้อยนะเพราะนั้นก็ต้องระวังครับมันสามารถ damage scope อะไรพวกนี้ได้ขึ้นอยู่กับ pH value นะครับแต่ว่าถือว่าน้อยครับต่อไปก็คือกลุ่มคลอไรด์ไดออกไซด์ครับก็นี่ก็เป็น high level disinfectant อีกตัวหนึ่งนะครับ effective เช่นเดียวกันครับแล้วก็เมื่อเทียบกับกลูตาไรด์ดีไฮด์แล้วก็คือดีกว่าครับกลูตาไรด์ก็คือไม่ใช้อยู่แล้วด้วยนะแต่ข้อเสียก็คือเขาบอกว่ามันก็อาจจะมี discoloration นะครับก็คือมีการเปลี่ยนสีของตัวสโคปมีหรือมีการทำลายสโคปถ้าเห็นเมื่อใช้เป็นนานๆได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เห็นใช้ที่เราไม่ได้ใช้นะต่อไปอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสุดท้ายของ oxidizing substance คือพวกเรียกรวมๆว่า electrolytical นะครับ generating disinfectant ครับพวกนี้ก็คือเป็นพวก solution ของโซเดียมคลอไรด์นะครับแล้วก็มี efficacy อะไรตาม concentration ตามข้างขวดเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเห็นว่าตัวอะไรก็ดีกว่ากลูตาลอดีไฮด์นะครับเพราะนั้นจำไว้กลูตาลอดีไฮด์อย่าไปใช้นะพวกนี้ก็คือล้างไบโอฟิล์มได้ด้วยนะครับอันนี้ข้ามเลยแล้วกันหลังจาก disinfection เสร็จปุ๊บครับขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็สำคัญคือ final rinsing ครับต้องมีการล้างน้ำอีกรอบเช่นเดียวกันถามว่าล้างทำไมครับเมื่อกี้จริงๆพูดมาหลายทีแล้วนะครับเพราะว่า disinfectant เนี่ยถ้ามันเหลือที่กล้องเนี่ยครับมันเกิด side effect กับคนไข้ได้เพราะนั้นขั้นตอนการล้างน้ำนี้จำเป็นต้องทำเสมอนะครับแต่เครื่อง OER Pro ทำให้อยู่แล้วนะครับล้างน้ำเปล่า3 รอบที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับขั้นสุดท้ายก็เป็นขั้นตอนของการ drying กล้องนะครับdrying กล้องนั้นสำคัญยังไงครับ drying กล้องเนี่ยเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่า outbreak ต่างๆเนี่ยครับไอ้พวกสูโดโมเนสคลีปเซล่าแอสเซโนโลไบแบคเตอร์เนี่ยคือหลักการของมันคือเชื้อมันเกิดไม่ได้ในที่แห้งนะครับเพราะนั้นเมื่อมันมีความชื้นเนี่ยเชื้อมันก็โพลิเฟเรชันขึ้นมาได้เพราะนั้นความแห้งเนี่ยตามหลักการเลยก็คือกล้องถ้าทำความสะอาดจนสเตอร์ไลน์แล้วคีปแห้งเนี่ยมันควรจะสเตอร์ไลน์อย่างนั้นไปเสมอถ้าไม่มีใครไปแตะกล้องมันนะเพราะนั้นนี่คือความสำคัญของ drying กล้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยการ drying เนี่ยทำยังไงนะครับก็คือเวลาเราปกติเราใช้แอร์นะครับส่วนเดี๋ยวมันจะมีพูดถึงแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เขาบอกว่าอันนี้บวกลบนะครับไม่ได้มีเปเปอร์สนับสนุนว่าแอลกอฮอล์นี่ช่วยทำให้มันแห้งได้ดีกว่าน้ำปกติจริงนะส่วนใหญ่เขาก็คือคอมเพลตแอร์ไปธรรมดาไม่ควรจะมีฝุ่นผงอะไรพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็เขาแบ่งชนิดของกล้องด้วยนะครับว่าเวลากล้องเนี่ยหลังทำความสะอาดก็จะมีกล้องกลุ่มที่เอาไปใช้คนไข้ทันทีหรือกล้องที่ไปเก็บแล้วก็อีกวันพรุ่งนี้ก็เอามาใช้ต่อหรือกล้องที่เก็บไปยาวความแตกต่างก็คือกล้องที่เก็บยาวๆแน่นอนว่าเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง drying ทุกอันนะครับแต่กล้องที่เก็บยาวๆเนี่ยต้องมีการ drying กล้องให้ดีแล้วก็เก็บในคาบิเนตที่ดีและอาจจะต้องมีการเอามา reprocess ซ้ำด้วยนะครับส่วนที่ใช้เอาไปใช้ต่อคนไข้เลยเนี่ยบางทีก็อาจจะ drying แบบไม่ 100% นะเพราะมีบางสถาบันเรามีการจะต้องเขาเรียกว่า recycle ใช้กล้องอยู่เรื่อยๆนะครับทีนี้มาคำถามว่าแอลกอฮอล์จะเป็นไหมนะครับก็สรุปคือ evidence ปัจจุบันเนี่ยครับเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนครับว่าคือคนที่ให้นะครับก็เขาฟลัชกล้องเข้าไปในชแนลเพื่อหวังว่าแอลกอฮอล์มันจะช่วยแบบทำให้มันระเหยและแห้งไวๆนะครับแต่คำตอบคือมันก็ไม่ได้มีเอวิเดนซ์สนับสนุนว่ามันช่วยจริงนะครับดีกว่าการคอมเพรสแอร์ธรรมดาและเขาเชื่อว่าถ้ามันมีไบโอฟิล์มหลงเหลืออยู่ข้างในเนี่ยแอลกอฮอล์มันกลับจะเป็นผลร้ายซะมากกว่านะครับสรุปก็คือใช้ไม่ใช้ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้มีแบบคำชัดเจนนะครับว่าห้ามใช้หรือควรใช้ต่อไปคือการสตอเรจนะครับการสตอเรจเนี่ยก็ต้องมีคาบิเนตโดยเฉพาะของมันนะครับว่าซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะก็คือเขาแนะนำว่าเพื่อไม่ให้กล้องเสียหายนะครับแล้วใช้ได้นานเนี่ย
solid ที่เราใช้เนี่ยที่แนะนํา1 ventilate ได้ดี2ควรจะเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับซึ่งป้องอย่างที่เราเห็นครับระยะความยาวนี้ก็160เซนเข้าไปครับบวกนี่เข้าไปอีกรวมๆแล้วก็ต้องใช้ความยาวมันเกือบสูงทั้ง2เมตรนะครับเพราะนั้นมันต้องออกแบบมาเพื่อกล้องโดยเฉพาะนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยก็ไม่ควรจะมีความเปียกอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เก็บกล้องของที่02กล้องของเรานะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือการจะเก็บก็คือแน่นอนครับกล้องต้องมีการทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยเวลาพี่เขาดูกันเนี่ยพี่พยาบาลเขาดูกันหรือเขาเช็คกล้องให้เราเนี่ยก็จะมีการดูนะครับว่ากล้องตัวไหนไม่ได้ใช้นานๆอะไรเงี้ยก็จะมีการทำดูทีมไมโครไบโอโลจิคอลเซอร์เวลแลนด์นะครับคือมีการฉีดน้ำยาเพื่อเช็คปริมาณของเชื้อเนี่ยหรือปริมาณโปรตีนที่อยู่ในชันแนลกล้องเนี่ยมันมีวิธีการตรวจอยู่ซึ่งห้องสองกล้องเราก็มีนะครับแต่โดยทั่วไปเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำนักเพราะเราใช้กล้องอยู่ตลอดนะครับต่อไปคำถามก็คือแล้วเวลาเราเก็บกล้องอยู่ในเชลฟ์เนี่ยหรือในคาบิเนตเนี่ยจริงๆมันควรจะอยู่ได้สักเท่าไหร่นะครับคำตอบคือพวกนี้ก็ต้องอิงจากงานวิจัยแน่นอนครับก็มีsystematic review นะเขาบอกว่าข้อมูลปัจจุบันที่เรามีเนี่ยคืออย่างน้อย7วันเนี่ยอันนี้ปลอดภัยแน่ๆถ้ามีการ reprocess อย่าง appropriate นะครับหรือการเก็บกล้องอย่างถูกต้องแต่ถามว่าหลังจากนี้เป็นยังไงต่อคำตอบคือเราไม่มีข้อมูลเท่านั้นเองแต่ตามทฤษฎีมันควรจะเก็บได้นานนะครับผมไปถามพี่ผู้ช่วยที่พี่พยาบาลที่ห้องสองกล้องและของเราก็ใช้7วันเช่นเดียวกันนะครับการ transport ครับแน่นอนว่า transport เราก็ควรจะ transport ในคาบิเนตได้เพราะนั้นอุปกรณ์นี้ก็ควรจะเคลื่อนย้ายได้ก็จะถ่ายรูปมาให้ติดเห็นล้อด้วยนะครับมันก็เคลื่อนย้ายได้จริงๆครับสุดท้ายก็คือ documentation ก็แน่นอนครับมีความสำคัญครับตั้งแต่ว่า patient คนที่ใช้คือใครนะครับแล้วก็ endoscope นี้หมายเลขอะไรเป็น endoscope อะไรไม่ใช่ทุกตัวหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วใช้สลับกันได้คือทุกอันจะมีโค้ด number ของมันจะต้องเก็บให้ถูกโค้ดเสมอนะเพื่อจะได้ track ได้เวลามีปัญหาเนี่ยเราจะตามข้อมูลคนไข้คนไหนใช้หมอคนไหนใช้อะไรเงี้ยครับเป็นต้นมันจะมีการบันทึกอยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นความสำคัญนะที่กล้องทุกตัวมีชื่อของมันนะครับการ maintenance ครับก็แน่นอนว่าก็ต้องมีการทำความสะอาดมีการทำ regular maintenance แล้วก็ถ้าไปดูห้องสองกล้องวันนี้ก็จะเห็นพี่วิศวกรเครื่องมือเขาจะมาเช็คกล้องเป็นระยะนะครับแล้วก็มีการทำเซอร์เวลแลนซ์ในกรณีที่กล้องนั้นเนี่ยมันถึงเวลาที่มันควรจะมีการเซอร์เวลแลนซ์พวกพาโทเจนพวกอะไรต่างๆนะครับออเบรกแมเนจเมนต์นะครับเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อมีการแทร็กได้ว่าคนมีคนไข้ของเราเนี่ยที่มีการติดเชื้อที่เกิดจากเอนโดสโคปีถามว่าควรทำยังไงครับปัจจุบันก็คือผมดูยังไงก็คือปัจจุบันยังไม่ได้มีไกด์ไลน์ออกมาชัดๆนะครับเพื่อเอาไปแอพพลายใช้ทุกที่1คือเพื่อให้มันน้อยและ2ก็คือเขาก็แนะนำว่าทุกๆเซอร์วิสเนี่ยควรจะมีการ establish หรือว่ามีการแบบคุยกันล่วงหน้าก่อนแล้วว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ย detail management ควรจะทำยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อมีการพบ contamination เกิดขึ้นอุปกรณ์ใดๆก็ตามที่เป็นกลุ่มที่เราสงสัยเนี่ยควรจะเอาออกเด็ดขาดแล้วก็ทำให้เคลียร์ก่อนถึงจะเอาอุปกรณ์กลับมาใช้ใหม่นะครับเพราะนั้นอย่าเสี่ยงกับคนไข้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือพวกนี้เป็น multidisciplinary นะครับคือมีการเชิญแบบพวก microbiologist หรือว่าเจ้าของพวกบริษัทเครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็พนักงานคนทำความสะอาดแพทย์ที่ใช้เครื่องมือก็ควรจะมาคุยกันแล้วก็มาถกกันว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับก็มีรีพอร์ตครับนี้ก็คือข้อมูลจากอเมริกาปี2013นะครับเป็นรีพอร์ตของการเกิด endoscopic related infection นะครับที่อเมริกาเขาบอกมันเป็น tip of iceberg มากๆเพราะว่าจุดสำคัญเลยก็คืออย่างนี้ครับคือมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าเขาไม่ค่อย public กันนะครับไม่ค่อยมีใครพับบิกกันเพราะนั้นไอ้พวกไอ้ความสำคัญของการดู epidemiology จริงๆที่จะรายงานได้ว่าพวกเนี้ย prevalence เกิดเท่าไหร่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรา underestimate มันนะครับไปอ่านดูเนี่ยก็จะพบว่ามันน้อยมากๆซึ่งมันอาจจะไม่น้อยขนาดนั้นจริงนะแต่เราไม่มีข้อมูลนั่นเองอันนี้คือข้อมูลที่เขาตีพิมพ์รวบรวมมาให้ดูนะครับตาม paper นี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีการพบเชื้อครับพวกนี้ก็คือไม่เจอเชื้อนะไม่ได้หรือไม่ได้เพาะเชื้อบ้างแต่ที่เจอก็มีพวกเฮปบีเฮปซีซูโรโมเนสเคปเซล่าอะไรเนี่ยครับก็คือเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วถามว่าเรื่องนั้นเกิดจากอะไรก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับถ้ามองผ่านเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไฮเลเวลดีอินเฟคชันของเราเนี่ยไม่ดีพอนะมีดีเฟกอะไรบางอย่างเพราะนั้นจึงเห็นว่าขั้นเนี้ยขั้นการกำจัดเชื้อเนี่ยคือขั้นสำคัญมากนะครับทีนี้พอมายุคโควิดปุ๊บเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างจากเดิมอาจจะไปดูของซาเจนได้นะก็มีการตีพิมพ์ถึงข้อมูลปัจจุบันที่เรามีอย่างที่หนึ่งคือ high level infection เขาก็เชื่อว่ามันก็ effective ต่อเชื้อไวรัสตัวนี้ครับ SARS-CoV-2 เนี่ยสามารถกำจัดเชื้อได้เพราะฉะนั้นการ reprocess กล้องนะครับโดยทฤษฎีแล้วหรือโดยทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่มีการเปลี่ยนแปลง process นะครับทำเหมือนเดิมครับเพียงแต่สิ่งที่เราทำคือ1 limited ปริมาณ staff ที่ใช้นะครับควรจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่เอามาคนมาฝึกกับช่วงยุคโควิดนะครับแล้วก็ต้องมีการใส่ PPE นะครับ glove gown face shield mask อะไรต้องเรียบร้อย N95 จำเป็นต้องใช้ไหมวันนี้ก็ยังไม่มี data support นะแต่เขาบอกว่าก็แล้วแต่ถ้าที่ไหนมีก็ควรใช้ถ้าตอน prevalence มันเยอะนะครับส
สุดท้ายก็คือเมื่อคนไข้คนไหนที่รู้ว่าเมื่อเราจะทำพยาการคนไข้โควิดคนไหนครับก็คือควรจะแน่นอนว่าก็ควรจะอย่าทำนานนะครับแล้วก็ระวังเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยห้องก็ควรจะเป็น negative pressure room นะครับแล้วก็เวลาทำความสะอาดห้องก็ควรจะให้เวลาในการเคลียร์ห้องก่อนคนไข้คนอื่นที่จะตามมานะครับโอเคครับก็จบสำหรับหัวข้อที่พูดทั้งหมดวันนี้ครับ